สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะวันนี้เราก็มีสินค้าตัวใหม่ของร้านมาแนะนำให้นะคะก็จะ เป็นตัวนี้นะคะไหมตัวนี้ไหมตัวนี้เรียกว่าไหมบิ๊กลูปนะคะแล้วก็จะมีไม้ที่ใช้กับไหมนะคะอันนี้ก็จะเอาขนาด15มิลมาใช้นะคะส่วนตัวโครเชต์ก็มีหลายขนาดนะคะก็จะเอา15มาใช้เหมือนกันวันนี้ก็จะมาลองถักหมวกดูนะคะเอาไหมมาถักหมวกดูก็เป็นลายง่ายๆนะคะก็จะเป็นลายลูกฟูกเล็กเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะคะว่าทำยังไงนะคะค่ะเริ่มแรกเลยนะเราก็จะขึ้นห่วงโดยใช้โครเชต์เข็มโครเชต์เข้าช่วยนะคะก็วิธีการทำก็มีนะคะคลิปวิดีโอก็เป็นแบบที่4นะคะหรือว่าแบบที่มันมีเข็มโครเชต์เข้าช่วยนะคะก็เอาเบอร์เดียวกันเบอร์15มิลก็ทำไปอันนี้จะใช้20ห่วงนะคะก็ทำไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันสายมันอาจจะยาวนะคะแล้วก็ทำแบบนี้มันก็จะทำให้ได้ขนาดแบบนี้นะคะนะแล้วเดี๋ยวเราก็มาขึ้นห่วงแล้วก็ถักลายลูกฟูกเล็กกันนะคะอันนี้เรามาเริ่มต้นทำหมวกกันนะคะก็ขึ้นห่วงเราจะใช้วิธีขึ้นห่วงแบบใช้เข็มโครเชต์เข้าช่วยนะคะมันก็จะทำให้เราประหยัดไหมขึ้นวิธีการทำก็มีคลิปนะคะก็คลิปวิดีโอน่าจะเป็นวิธีการขึ้นห่วงแบบที่4นะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูแบบช้าๆกันอ่ะอันนี้คือเราขึ้นมาเสร็จละเราก็จะทำการเชื่อมห่วงให้เป็นวงกลมก็เอาไหมที่เราจะถักที่มันเป็นสายอย่างเงี้ยนะคะอยู่ทางขวามือนะแล้วก็เชื่อมกันเลยเชื่อมอันแรกเราก็จะเชื่อมโดยทำนิดอันนี้มันจะเป็นห่วงใหญ่ใช่ไหมมันไม่มีวิธีที่เราจะใช้ไอตัวขั้นลายได้เลยเพราะว่ามันตัวขั้นลายที่เรามีอยู่มันจะเล็กไปนะคะก็จะขอใช้เป็นไหมเนี่ยนะเอาเศษไหมอะไรก็ได้ที่สีมันแบบว่าตัดกับสีที่เราทำนะคะเอาผูกไว้ก่อนนะให้รู้ว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของเราทีนี้เราก็ได้นิดแล้วนะคะ1ลูกฟูกเล็กก็มีคลิปทำเหมือนกันนะคะยังไงถ้าอยากไปดูช้าๆเราก็เข้าไปดูในคลิปได้นะคะอันนี้เป็นนิดนะเอาไหมมาข้างหน้าก็เป็นเพอก็คือการที่วางไหมไว้ข้างหน้าแล้วก็ควัก
ไหมย้ายไหมอีกข้างนึงนะคะแล้วก็ลูกฟูกเล็กเราก็จะทําแบบว่าทักนิดทักเพอสลับกันไปมันก็จะเป็นลายลูกฟูกเล็กนะคะเดี๋ยวเราทําจนรอบเลยนะแล้วมาดูกันถ้าอย่างไหมมันดึงยากใช่ไหมคะก็ให้เราใช้นิ้วช่วยอะค่ะแล้วมันก็จะทำให้เราเกี่ยวได้เร็วได้ถนัดขึ้นนะคะเป็นนิดนะไหมอันนี้มันจะ เป็นไหมแบบนุ่มๆฟูๆนะคะก็คือไหมมันจะอย่างเงี้ยแตกๆอย่างนี้แต่มันนุ่มมากเลยถ้าใส่กันหนาวนี่ก็คือช่วยกันได้เยอะเลยนะคะก็เราก็ต้องจับถนอมมือนะคะถ้าดึงแรงๆหรือกระชากเนี่ยตอนที่เป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้ถักมันก็จะทำให้มันเส้นมันฟูแล้วก็ขาดได้แต่ถ้าเราถักเป็นชิ้นงานแล้วนะคะความเหนียวมันก็จะมีมากขึ้นนะคะเรื่องที่ว่ามันจะขาดง่ายหรืออะไรเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะคะอันเนี้ยมันจะเกี่ยวว่ามันไม่ใช่เป็นไหมที่ว่าเรียกอะไรที่ปั่นรวมๆเหมือนไหมที่มันเหนียวๆนะคะอันนี้คือวงมันจะเล็กกว่าเส้นของเราเราก็ใช้วิธีการดึงเส้นเนี้ยเข้าช่วยในการย้ายไม้นะเพราะว่าเส้นไอ้เนี้ยมันจะยาวกว่าความยาวของรอบศีรษะเราอะยาวๆแบบนี้มันก็จะทำให้เราสามารถเอาไปใช้ทักพวกผ้าพันคอก็ได้นะคะไม้นิตติ้งแบบห่วงแบบนี้นะคะทักเป็นผืนยาวได้ไม่ใช่เฉพาะทำแต่หมวกนะก็สามารถที่จะเอาไปทำทักเป็นผ้าปูนั่งก็ได้นะคะมันก็จะได้ความยาวอันนี้เราก็ทักกันไปเรื่อยๆเนาะก็พยายามดูนะคะก็อย่าให้พยายามอย่าให้ผิดนะอย่างอันเนี้ยเพอมันจะเป็นแบบนี้แล้วนิดมันก็จะลายมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราทำผิดลายของเราลายต่อๆไปมันก็จะทำให้ละหมวกของเรามันลายมันไม่ใช่เป็นลายลูกฟูกอะค่ะมันก็จะเพี้ยนๆไปเราก็ต้องคอยลูบด้วยนะคะอันนี้ของเราก็เราก็ช่วยดึงหน่อย
แล้วเราจะจบห่วงสุดท้ายด้วยเพลนะคะก็ครบ20ห่วงที่เราถักแล้วนี่เดี๋ยวเราก็จะเริ่มแถวที่2ก็แถวที่2ก็เราถักแถวแรกเป็นลายนิดเราก็ถักเหมือนกับแถวที่1เลยนะคะที่เราขึ้นต้นนะคะพอขึ้นต้นพอมันจบกันนี้ใช่ไหมคะก็ถักเป็นนิดมาย้ายห่วงนี้ที่เราช่วยขั้นลายของเราเริ่มต้นแถว2นะก็อันนี้แถว1เราเป็นนิดแถว2เราก็ถักเป็นนิดนะคะลูกฟูกนะไหนมันจะเริ่มเห็นลายแล้วเราถักอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมวกของเราจะหน้าตาแบบไหนนะคะถักไปจนรอบเลยนะคะได้ความยาวประมาณ20ถึง23นะคะน่าจะโอเคนี่นะค่ะถักไปเรื่อยๆจะแนะนำนะคะว่าพอเราได้ไหมมาแล้วนะคะตอนที่จะเริ่มถักเนี่ยก็ตอนที่แกะปมแกะไหมอะไรแล้วอ่ะก็ให้ม้วนก่อนนะคะม้วนให้เป็นก้อนๆเนี่ยแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเอามาแบบที่หนิงเขาส่งมาเลยอ่ะแล้วก็ถักเลยอ่ะมันก็จะทำให้ไหมมันพันกันก็ม้วนแบบนี้นะคะไว้ก่อนมันก็จะทำให้ไหมเราอะเวลาถักมันก็จะไม่พันกันตอนม้วนก็พยายามเบามือนิดนึงนะคะเพราะไหมมันก็จะทำให้ความฟูของมันอะก็จะลดลงก็พยายามม้วนให้เบาๆมือนะคะเดี๋ยวเราไปทำลายลูกฟูของเราให้จนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะหรือว่าความยาวของศีรษะเราแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะพอถึงตอนนี้นะคะเราก็ถักมาจนได้ความยาว อย่างที่ต้องการแล้วนะคะก็จริงๆแล้วไหมอันนี้1กลุ่มที่ได้มานะคะก็จะถักหมวกได้1ใบเลยแล้วก็จะเหลือไหมอยู่ประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เหลืออีก2ห่วงนะคะก็จะพอละแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บงานกันอันนี้ก็ถักต่อก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะกับการที่ใช้ไหมอันนี้นะคะก็ตอนแรกก็ถักแล้วแบบเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะแต่พอถักไปถักมานะคะไหมตัวนี้มันมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยก็คืออันนี้ก็คือถักแบบไม่ได้เล็กมากหรือว่าไม่ได้หลวมอะไรมากนะคะแต่เอาแบบพอดีอ่ะมันก็จะหน้าตาแบบนี้ดูเหมือนเล็กนะคะแต่ว่ามันสามารถขยายได้อันนี้ถ้าแบบไม่ขยายก็จะประมาณความยาวรอบนะคะก็จะประมาณ40เซนได้แต่พอเราเอาใส่ที่เอาใส่หมวกเลยอะมันก็จะขยายได้จนถึงประมาณ55เลยนะคะก็ใส่ออกมาแล้วก็สวยมากๆเลยไหมตัวนี้นะคะอันนี้ตอนแรกกะว่าจะให้ลูกๆใส่แต่ว่ากรุงเทพมันร้อนอ่ะก็คิดว่าเอาให้ยายเอาไปใช้ที่เชียงรายอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการเก็บหมวกของเรานะมันก็จะได้ยาวๆอย่างนี้ยายเขาบอกว่าอยากได้แบบปิดหูด้วยก็ถ้าอันนี้ไม่ปิดหูก็จะพับขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ความยาวของเราประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวมาวัดอีกรอบนึงนะคะ
็จะได้ประมาณ27เซนนะคะก็ใช้ไหมเกือบหมดไหมอันนี้ถ้าเราทำแบบนี้นะคะมันก็จะเหนียวมากเลยก็จะคิดว่าเดี๋ยวลองอยากเอาไหมตัวอื่นมาร้อยแทนเพราะว่ากลัวแบบดึงอันนี้มากๆแล้วเดี๋ยวมันจะขาดจะเก็บงานยากแต่อีกใจก็อยากเอาไหมของมันเองอะค่ะมาใช้ในการเก็บงานเพราะมันจะได้สีกลืนกันไงคะก็เดี๋ยวมาดูการเก็บงานอีกทีนะคะอันนี้คือเราได้ชิ้นงานที่ต้องการแล้วนะคะความยาวอันนี้ก็ได้27เซนนะคะเพราะว่าเอาให้มันหมดไหมจากกลุ่มเลยเพราะกลุ่มหนึ่งที่ได้มานะคะก็จะได้หมวก1ใบแล้วก็เหลือไหมประมาณนี้ค่ะตอนเก็บงานเนี่ยก็คือด้วยไหมมันเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเก็บงานเราถ้าเราร้อยไปแล้วก็ดึงอย่างแรงเลยนะคะมันก็อาจจะทำให้ไหมเราขาดได้คือถ้าจะไม่ให้ขาดก็คือเราต้องคอยหมุนไหมซึ่งมันก็เป็นงานยากนิดนึงก็เลยคิดว่าจะเอาไหมอื่นมาใช้ในการเก็บงานนะคะก็จะใช้ไหมตัวนี้ไหมคอตตอนเนี่ยค่ะเก็บงานก็เราก็ร้อยห่วงแรกที่เริ่มนะเวลาเราก็ระวังนะคะอันนี้ระวังเข็มมันจะจิ้มไประหว่างกลางเนี้ยก็ให้ไว้ตรงก็ร้อยลงไปในช่องเลยร้อยจนครบ20ห่วงของเราก็จะใช้มือช่วยสอดก็ได้เพราะไหมอันนี้มันเส้นใหญ่แล้วเวลางานนะคะมันก็จะมีช่องให้เราเอามือสอดได้สำหรับใครนะคะที่อยากทำชิ้นงานแล้วให้เสร็จภายใน1วันเนี่ยก็เอาไหมตัวนี้ใช้ได้เลยเพราะภายใน1วันเนี่ยยังง่ายยังไงคุณก็ต้องได้ชิ้นงานแน่นอนเพราะมันทำได้ไวมากอันนี้ที่ทำนี่ก็ไม่ได้นั่งทำตลอดนะคะก็มีลุกเดินไปทำนู่นทำนี่นะคะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้ค่ะประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยก็ได้หมวก1ใบแล้วในการเก็บหมวกของเราอันนี้นะคะเพราะว่าที่เราต้องใช้ไหมที่มีความเหนียวนิดนึงเราก็ไม่ต้องคอยระวังอะไรมากเนี่ยเราก็จะเวลาเราดึงเก็บหมวกเนี่ยเราก็ต้องเอาให้มันแบบแน่นสนิทนิดนึงใช่ไหมก็ขอใช้ไหมที่มันมีความเหนียวนิดนึงเนี่ยค่ะเหนียวคือมันขาดยากนิดนึงนะคะปลอดภัยกับชิ้นงานเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันขาดมาเลยนี่ให้เราเริ่มใหม่นี่ก็นะก็เสียดายใหม่ด้วยเนาะเอามาบรรจบแล้วนะคะที่นี่ก็ได้เวลาถอดไม้ละเราก็ค่อยๆถอดไม้นะคะดึงมาดึงด้านใดด้านหนึ่งพอมีอันนี้แล้วก็เอาสอดนี้ช่วยนะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องลดห่วงเลยนะคะก็ห่วงมี20ห่วงเองก็ใช้ในการรูดทีเดียวเลยเราก็จะตัดไหมนะคะไว้พอประมาณนะเวลาเก็บงานด้วยอ
แล้วเราก็ดึงเข้าหากันเงี้ยค่ะมันจะได้ประมาณนี้แล้วส่วนอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอีกทีนึงนะคะพลิกชิ้นงานแล้วนะคะก็จะเก็บไหมข้างในเดี๋ยวออกเข็มออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอดไหมแล้วก็เก็บค่ะดึงแรงๆนิดนึงแล้วก็ทำแล้วก็มัดเลยนะคะมัดให้แน่นๆเพราะว่าจะทำให้ชิ้นงานเราหลุดได้มัดไปอีกสองรอบรับรองว่าไม่หลุดแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บผลงานของเราส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราก็เอามาเก็บงานนะคะแล้วก็ตัดไหมพอประมาณเอาไว้ในการเก็บชิ้นงานเราก็สอดไหมได้เลยสอดเก็บไหมก็ถ้าเป็นเส้นใหญ่เราก็จะใช้โครเชต์ไปช่วยนะคะส่วนเส้นเล็กนี่เดี๋ยวเราใช้เข็มแล้วก็สอดไปตามเนี่ยค่ะตามชิ้นงานพวกนี้เดี๋ยวเก็บงานนี้ก่อนนะคะอันนี้เวลาเก็บงานเนาะก็ให้เราทำรอบตรงนี้ที่เราเก็บเนี่ยนะคะพันไปเราก็เก็บไล่ลงไปอีกนะคะถ้า
าเราเก็บแบบนี้มันก็จะทำให้ไหมที่มันจะหลุดเวลาเราอาจจะตอนสวมหมวกมันจะมีขยายใช่ไหมมันก็จะหลุดยากมากเก็บไรไปอะค่ะให้มันจะฟูๆแล้วก็ทำให้มันเล็กๆหน่อยจะได้เกี่ยวง่ายแล้วเราก็วกกลับน่าจะได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดทิ้งเสียดายแต่ก็ต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะทำให้ชิ้นงานเราเลอะเทอะแล้วก็พองใหญ่นะคะแล้วส่วนตรงจุดเริ่มต้นขอบหมวกเราเนี่ยมันจะเป็นร่องอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อันนี้ก็ใช้เก็บเอาห่วงถัดไปก็สอดก็มันก็จะทำให้ขอบหมวกเราเสมอกันเนี่ยค่ะขอบหมวกก็จะเสมอกันหมดละดูไม่ออกละแล้วก็เดี๋ยวเราก็เก็บงานเหมือนเมื่อกี้ค่ะเก็บงานให้หมดเลยเป็นจะเป็นการต่อไหมหรือว่าอะไรเราก็เก็บเข้าไปนะคะเราเดี๋ยวมาดูชิ้นงานที่สำเร็จแล้วก็ใส่จริงๆว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตายังไงนะคะค่ะนี่ก็คือชิ้นงานที่เราได้มานะคะก็จะได้หมวกลายลูกฟูกมา1ใบอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำสรุปเลยนะคะก็คือก็จะมีไม้นิดนะคะตัวนี้นะคะ15มิลแล้วตัวช่วยในการขึ้นห่วงก็จะเป็นโคเช่15มิลแล้วกรรไกรเอาไว้ตัดไหมไหมที่เหลือก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะขอบงั้นก็การทำหมวกด้วยไหมบิ๊กลูปนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะยังไงช่วยติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ หนิงฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริเอนจอยด้วยนะคะ